ีโกนูตบสนั่นลูกยางสาวอิตาลีแน่นอนกว่าทุบญี่ปุ่นผงาดแชมป์เนชั่นลีก2024กีฬา23มิถุนายน2567ถึง22นาฬิกา26นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยเป็นการพบกับอิตาลีซึ่งขึ้นมาเป็นทีมอันดับ1ของโลกทีมปัจจุบันพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกในรอบรองชนะเลิศอิตาลีเอาชนะโปแลนด์มาได้3เซตรวด 25-18 25-17 และ 25-12 ในขณะที่ญี่ปุ่นต้องเล่นถึง5เซตก่อนโค่นบราซิลมาได้3-2 เซต 26-25 20-25 25-21 22-25 และ 15-12 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผู้เล่นชุดแรกของทั้งสองทีมจัดเต็มทั้งคู่ญี่ปุ่นส่งมายูอิชิคาวะนิชิกะยามาดะยูกิโกะวาดะโคโยมิอิวาซากิไอริมิยาเบะซารินะนิชิดะโดยมีมินามิโคจิมะเป็นตัวรับอิสระส่วนอิตาลีส่งเปาลาอิโกนูอันนาดานซีมาเรียมซันล่าอลิสเดกราดีซาร่าฟาเฮอเลสเซียออโรโดยมีโมนิก้าเดอจาเนโรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกในช่วงต้นทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีจนกระทั่งช่วงกลางเซตเกมของอิตาลีหลากหลายมากกว่าจนทำแต้มทิ้งห่างออกไปก่อนได้เซตแรกไปก่อน 25-17 ต่อมาในเซตที่2ญี่ปุ่นก็ยังสู้กับอิตาลีได้แบบไม่กลัวโดยเฉพาะพวกเธอมีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่อิตาลีก็ยังคงมีเกมรุกอันหนักหน่วงเป็นไม้ตายในช่วงกลางเซตเกมรุกของญี่ปุ่นเริ่มโจมตีบล็อกของอิตาลีไม่ได้ทำให้แต้มห่างออกไปก่อนสุดท้ายเป็นอิตาลีที่ปิดเซตไปได้อีก 25-17 ในเซตที่3เซตนี้ทั้งคู่ยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีโดยแลกกันแบบแต้มต่อแต้มและเป็นญี่ปุ่นที่ทำเกมรุกโจมตีได้ดีกว่าก่อนจะปิดเซตเกมนี้ไปได้ 25-21 ญี่ปุ่นไล่มา 1-2 เซตสู้กันต่อในเซตที่4เซตนี้เป็นอิตาลีที่มาดีในช่วงแรกในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ยังคงมีเกมรับที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่ทางด้านอิตาลีก็ยังคงมีอาวุธลับลูกตบของเปาลาอีโกนูก่อนสุดท้ายพวกเธอปิดเซตไปได้อีก 25-20 พร้อมปิดเกมเอาชนะไป 3-1 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ไปครองเป็นสมัยที่2ส่วนผลการแข่งขันในคู่ชิงอันดับที่3โปแลนด์เอาชนะบราซิลไป 3-2 เซต 25-2126-28 25-21 19-25 และ15-9เศรษฐาแจงต่างชาติถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์คอนโดเช่าระยะไม่ได้ซื้อขายขาดทุกประเทศก็มีการเมือง23มิถุนายน2567ถึง16นาฬิกา41นาทีเศรษฐาแจงต่างชาติถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์คอนโดเช่าระยะไม่ได้ซื้อขายขาดทุกประเทศก็มีชี้คนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ 51% เมื่อเวลา 14.30 นาทีวันที่23มิถุนายน67ที่บริเวณจุดก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีการแก้ไขกฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้75% ได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยใช่หรือไม่ว่ามีอยู่2เรื่องโดยมีข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่1คือการเช่าระยะยาวซึ่งมีกฎหมายอยู่แล้ว30ปีเป็น
50+50แต่เราคิดว่าถ้าทำเป็น99ปีจะดีกว่าซึ่งไม่ได้เป็นการซื้อขายขาดในทุกประเทศเขาก็มีให้เช่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการถือครองคอนโดของชาวต่างชาติในการออกเสียงจาก 49% เป็น 75% ตรงนี้ต้องลงรายละเอียดนิดนึงคือคนที่มีสิทธิ์โหวตให้นิติบุคคลทำอะไรต่างๆได้ก็อยู่แค่ 49% แสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ 51% แต่การขึ้นจาก 49% ไปเป็น 75% ซึ่ง 26%ตรงนี้เป็นส่วนที่เกินมาจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงโหวตอะไรได้เพียงแต่เข้าไปอยู่อาศัยได้เท่านั้นเองเมื่อถามว่าแต่มีเสียงวิจารณ์เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าคงไม่ได้กระทบอะไรเพราะเรื่องที่เราจะเช่าระยะยาวก็มีอยู่แล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้โครงการลักษณะนี้เคยถูกพับไปรอบหนึ่งแล้วรัฐบาลนี้อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเข้าใจว่าเรื่องที่ถูกพับไปเป็นเรื่องขายที่ดินอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าซึ่งเราไม่ได้เสนอตรงนี้เข้ามาฮัลโหลดาราลีฐานัทน้ำตาลทิพนารีขนลุกร่วมงานบุ๋มปนัดดาตั๊กณภัสกรข่าวอัปเดตวันที่23มิถุนายน2567 9:49 น.ฮัลโหลดาราลีฐานัทน้ำตาลทิพนารีพระนางซีรีส์ลอเลสทนายเดือดถึงกับขนลุกได้ร่วมงานกับ2นักแสดงตัวพ่อตัวแม่ตั๊กณภัสกรบุ๋มปนัดดาน้ำตาลทิพนารีลีฐานัทดอกจันเล่นซีรีส์ลอเลสทนายเดือดกับตัวพ่อตัวแม่ตั๊กณภัสกรและบุ๋มปนัดดาทำเอาลีฐานัทและน้ำตาลทิพนารีถึงขั้นขนลุกลีตั๊กน้ำตาลเล่าว่าประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะบวกกับวิชาที่เขามีทางด้านการแสดงเป็นอะไรที่โหเข้าฉากด้วยแล้วขนลุกฝั่งลีก็ไม่ต่างกันทั้งสองคนเก่งมากค่อนข้างเทพเวลาที่เข้าฉากกับเขาผมประหม่าบ่อยมากทุกครั้งที่แม่บุ๋มองลงเวลาที่ยังไม่แอคชั่นเขาจะยิ้มหัวเราะแต่พอแอคชั่นปุ๊บหน้าเขาเป็นคนละคนเทพของเทรลีบุ๋มดอกจันทุ่งหมดหน้าตักเปิดตัวบริษัท MDA Entertainment CEO สุดหล่อไมธีรัตน์ประเดิมซีรีส์แหวมชวนนักแสดงตัวท็อปมาร่วมงานเจฟซาเตอร์เบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองลุคอิชิคาว่าเฟิร์สฉลองรัตน์นิ้งชัญญา CEO ไมธีรัตน์เจ้าตัวเล่าว่าขายบ้านขายรถหญิงก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่แต่ก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคาดหวังไว้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโปรมาขนาดนี้ต้องดูแล้วล่ะเฟิร์สเบกกี้ไมเจฟนิ้งดอกจันประกาศถ่ายทำซีรีส์ดราม่า HBO Original A Night of the Seven Kingdom แล้วที่เมืองเบลฟาสต์ไอแลนด์โดยซีรีส์ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องสั้น The Head Knightเรื่องราวหนึ่งศตวรรษก่อนเหตุการณ์ในเกม of Thrones วีรบุรุษที่ไม่น่าจะเข้ากันได้สองคนเซอร์ดังกันเดอะทอลอัศวินผู้ไร้เดียงสาแต่กล้าหาญและเอกนายทหารตัวจิ๋วเดินทางไปทั่วเวสเทอร์รอสเรื่องเกิดในยุคที่ตระกูลทาแกเรียนยังครองบัลลังก์เหล็กและความทรงจำเกี่ยวกับมังกรตัวสุดท้ายโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ศัตรูที่แข็งแกร่งและอันตรายที่รออยู่มีนักแสดงใหม่ฟินเบนเน็ตเบอร์ตี้คาเวลแทนซิงครอฟอร์ดแดเนียลอิงและแซมสปรูเอลมานีมานะเดอะมูฟวี่ผู้กำกับนันทพลและ2นักแสดงฤทธิ์วิชยพงษ์กับโอ๊ตสุรศักดิ์ดอกจันได้เลิกดีเอ็นคอร์คอร์ปอเรชั่นทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์มานีมานะเดอะมูฟวี่ไปแล้วที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีฝีมือกำกับของนันทพลกมุฑฒวนิชนำแสดงโดยฤทธิ์
วิชยพงษ์เอี่ยมสะอาดพระเอกเลือดใหม่จากช่องเจ็ดสีสยาโมสยาภาสิงชูและโอ๊ตสุรศักดิ์โชตินวัฒน์วางโปรแกรมได้ดูกันวันเด็กปีหน้าเลยนะเด็กๆสยาโมสยาภา